โซอี้นี่เราต้องมาอยู่ที่นี่จริงๆหรอใช่สิแอบบี้ก็เราต้องมาฝึกเวทมนต์เพื่อเป็นแม่มดที่สมบูรณ์แบบนี่นาทำไมเราต้องมาฝึกด้วยอยู่โลกมนุษย์ก็ดีอยู่แล้วแอบบี้ไม่เห็นอยากจะเป็นแม่มดเลยอื้อหือนี่ขนาดไม่อยากเป็นแม่มดนั่นเนี่ยใส่ชุดจัดเต็มมากแน่นอนป้าป้าเข้าบ้านเหอะร้อนสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่เอมี่ในเกม The Sims 4กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาอยู่กับแอปปี้และโซอี้ค่ะสองพี่น้องที่จะต้องเข้ามาอยู่ในโลกของเวทมนต์นะคะเพื่อฝึกเป็นจอมเวทและเป็นแม่มดที่สมบูรณ์แบบค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาดึกแล้วเดี๋ยวพี่เอมี่ก็จะให้แอปปี้กับโซอี้เนี่ยพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่โรงเรียนเวทมนต์กันค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะคะก็โซอี้กับแอบบี้ก็น่าจะพร้อมสำหรับการไปเรียนเวทมนต์แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นพี่เอมี่ขอแนะนำก่อนนะคะก็คือโซอี้เนี่ยพี่เอมี่จะให้เขามีความรู้ในด้านปรุงยานะคะเรียนรู้สูตรน้ำยาสำหรับแม่มดทุกชนิดนะคะก็เดี๋ยวก็มาดูกันว่าโซอี้จะเรียนได้ผลใช้ได้หรือไม่นะคะก็ติดตามกันด้วยสำหรับแอบบี้นะคะพี่เอมี่ก็ได้เลือกปณิธานการไร้คาถาและเวทมนต์ให้เขานะคะก็คือเขาจะต้องเก่งในด้านการใช้เวทมนต์นั่นเองนะคะก็เป็นฝ่ายบู๊แล้วค่ะพูดง่ายๆเพราะว่าต้องมีการไปประลองกับนักเวทรายอื่นๆด้วยก็มาลองติดตามดูนะคะว่าแอบบี้เนี่ยจะใช้เวทมนต์ได้เก่งขนาดไหนนะคะโอเคตอนนี้นะคะแอปปี้กับโซอี้นะคะก็กำลังเดินทางไปประตูที่จะทะลุเข้าไปในดินแดนของเวทมนต์อีกทีนึงนะคะแต่ว่าสองคนนี้ไหวไหมเนี่ยท่าทางจะแบบวิ่งกันมาเหนื่อยมากเลยนะคะโอเคก็เข้าไปเลยค่ะก็แอปปี้มาถึงดินแดนแห่งเวทมนต์แล้วนะคะแต่ทำไมโซอี้ไม่มาล่ะแอปปี้โทรไปตามโซอี้แล้วนะคะก็ต้องกดให้โซอี้มานะคะน่ามาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์กันนะคะเพื่อที่จะสมัครเรียนกันเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะตอนนี้โซอี้ก็มาสมัครเป็นนักเวทกับอาจารย์แอลฟาบานะคะอาจารย์คะหนูอยากเป็นนักปรุงยาที่เก่งมากๆเลยค่ะแน่ใจเหรอจ๊ะเดี๋ยวอาจารย์ขอตรวจดูก่อนนะว่าเธอสามารถเป็นนักเวทได้ไหมอาจารย์อัลฟาบาก็ถามว่าการเรียนรู้ศาสตร์แห่งเวทมนต์นะคะเป็นการเดินทางที่มหัศจรรย์และเต็มไปด้วยอันตรายคุณแน่ใจหรือว่าตนพร้อมกับการเป็นนักเวทแล้วก็ตอบไปเลยนะคะว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะตอนนี้อาจารย์อัลฟาบาก็ได้เสกดวงตาวิเศษให้กับโซอี้นะคะและโซอี้ก็ต้องไปหาลูกแก้ววิเศษมาให้ครบ7ลูกนะคะเพื่อที่จะมาเข้าพิธีต่อไปค่ะส่วนแอบบี้นะคะพี่เอมี่ได้ให้แอบบี้มาหาอาจารย์มอร์กินนะคะซึ่งเป็นจอมเวทแห่งเวทไร้กาดค่ะเพื่อที่จะให้เธอเป็นผู้มอบพลังให้นะคะก็แอบบี้ก็ต้องทำเหมือนกับโซอี้เหมือนกันนะคะต้องไปหาลูกแก้ววิเศษให้ครบ7ดวงก่อนค่ะถึงจะทำพิธีต่อได้นะคะโอเคสำหรับลูกแก้ววิเศษนะคะก็จะอยู่รอบๆของอาคารเรียนค่ะหาไม่ยากค่ะก็เดี๋ยวให้โซอี้กับแอบบี้นะคะก็เก็บให้ครบคนละ7ลูกกันเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำลูกแก้วนะคะไปมอบให้กับอาจารย์ค่ะตอนนี้นะคะทั้งโซอี้และแอบบี้ก็หาลูกแก้วครบแล้วแต่ว่าสงสัยอาจารย์ไปไหนเนี่ยค่ะก็โซอี้ก็มานอนรออาจารย์อยู่นะคะหาอาจารย์ไม่เจอนะคะส่วนแอบบี้ก็เหมือนกันคืออาจารย์หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็แอบบี้ก็มานอนรออยู่นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์มาแล้วเราก็ให้เขาให้ลูกแก้ววิเศษกันเลยเนาะโอเคตอนนี้อาจารย์แอลฟาบาก็มาถึงห้องของเธอแล้วนะคะก็โอเคโซอี้เดินมาแล้วค่ะอาจารย์คะหนูได้ครบแล้วค่ะ7ลูกดีมากจ้าเตรียมตัวแล้วจ้าอาจารย์จะไล่เวทมนต์แล้วโอเคค่ะตอนนี้โซ
ได้เป็นนักเวทแล้วนะคะคุณสามารถดูคัมภีร์มนตราของเธอได้เลยนะคะก็เปิดดูเลยค่ะอันนี้ก็เป็นคัมภีร์มนตราของโซอี้นะคะก็เป็นเวทต่างๆที่โซอี้จะต้องเรียนรู้นะคะก็มีทั้งหมด4เวทค่ะก็เวทประยุกต์เวทก่อกวนเวทไร้กาศแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุค่ะก็โซอี้ก็จะต้องทำให้ครบนะคะเพื่อที่จะได้เป็นจอมเวทต่อไปค่ะโอเคไปดูแอบบี้มั่งแอบบี้เจออาจารย์หรือยังเอ่ยอาจารย์แอบบี้ไปไหนเนี่ยโอเคนี่ไงอาจารย์มาแล้วเก็บไม้ครบหรือยังจะแอบบี้ลูกแก้วของเธอครบแล้วค่ะอาจารย์นี่ไงคะโอเคดีมากนั่นอาจารย์ได้เสกเวทมนต์ให้กับแอบบี้แล้วนะคะโอเคตอนนี้แอบบี้ก็ได้เป็นนักเวทเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหมือนกันนะคะแอบบี้ก็มีคัมภีร์มนตราเหมือนกับโซอี้นะคะคือแอบบี้ก็ต้องทำให้หมดให้ครบเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะได้เป็นจอมเวทผู้เก่งกาจนะคะโอเคก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เอมี่ก็จะให้แอบบี้นะคะเรียนรู้คาถาหนึ่งบทกับอาจารย์มอร์กินเลยค่ะดูซิอาจารย์มอร์กินจะสอนเธอยังไงนะคะขอให้สอนเวทไร้กาศนะคะโอเคอาจารย์บอกมาเลยอ้าวอ๋อยังไม่สอนให้นะเรายังไม่รู้จักกันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวลองให้แอบบี้คุยกับอาจารย์ก่อนนะคะชมเชยไปก่อนอาจารย์ชมอาจารย์ไปเยอะๆนะคะอาจารย์จะได้สอนให้นะคะพูดคุยไปเรื่อยๆเลยนะคะคุยเรื่องอะไรดีล่ะขออีกทีเลยละกันขอให้สอนเวทไร้กาศให้หน่อยจานคะสอนเวทให้หนูสักทีเถอะค่ะได้เลยดูนะนั่นอาจารย์สอนแล้วนะคะแล้วก็แอบบี้ก็เลื่อนขั้นเรียบร้อยแล้วเธอได้อะไรอ่ะเธอได้คาถาใหม่นะคะคือคาถาซิปแซปนะคะเย้ตอนนี้นะคะพี่เอมี่ก็ให้โซอี้มาขออาจารย์อัลฟาบาสอนสูตรน้ำยาให้ค่ะอาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์สอนสูตรน้ำยาให้หน่อยอะค่ะได้ไหมคะโอเคเหมือนกันเลย คืออาจารย์เขาบอกว่ายังไม่รู้จักเธอดีพอเลยนะก็เอาไงดีอะก็ต้องคุยกับอาจารย์ไปก่อนนะคะพูดให้อาจารย์จิตใจแจ่มใสนะคะโอเคอาจารย์ฟันขาวจังอ่ะขอให้สอนสูตรน้ำยาเลยนะคะอาจารย์คะสอนให้หนูได้หรือยังคะเอ้าอาจารย์ก็ยังไม่สอนให้นะคะทำไงดีอ่ะรู้แล้วให้ของขวัญดีกว่าให้ของขวัญอันเป็นมิตรให้อะไรดีอ่ะหนังสือนี้อาจารย์น่าจะอ่านแล้วให้กล้องแล้วกันให้ของแพงไปเลยเผื่ออาจารย์จะยอมสอนเราอาจารย์คะหนูมีของขวัญจะให้อาจารย์ค่ะหูกล่องใหญ่จังไหนดูซิอะไรโอ้โหกล้องเหรอจ๊ะของแพงมากเลยนะเนี่ยแล้วอาจารย์จะสอนให้หนูได้หรือยังล่ะคะอาจารย์ก็ยังไม่สอนเลยอาจารย์ยังไม่ยอมสอนให้โซอี้เลยนะคะก็โอเคไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันค่ะว่าโซอี้กับแอบบี้เนี่ยเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้นะคะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ